สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ Channel นกพรลองไปเล่นนะครับสำหรับวันนี้เราจะมารีวิวจะมาสปอยภาพยนตร์เรื่อง Venom The Last Dance หรือ Venom มหาศึกอสูรอหังการก็ถือว่าเป็นภาพยนตร์ Venom เวอร์ชั่นทอมฮาร์ดีของ Sony ภาคสุดท้ายนะครับเริ่มต้นมาในภาคนี้เหตุการณ์จะต่อเนื่องกับ End Credit ของ Spider-Man No Way Home ที่ Venom แล้วก็ Eddie Brock ถูกดึงเข้าไปใน Multiverse ของ Spider-Man และพอหลังจากเหตุการณ์ใน Spider-Man จบปุ๊บ Eddie ก็กลับมายังโลกเดิมซึ่งเหตุการณ์ใน End Credit มันมีการพูดถึงว่า Symbiote หรือ Alien แต่ละตัวมันจะสามารถ Connect ความนึกคิดหรือความทรงจำของแต่ละตัวได้แต่ในภาคนี้มันจะไม่พูดถึงเรื่องนั้นเลยเรื่องนั้นอ่ะเหมือนถูกตัดไปเลยแต่ถามว่าเอ็ดดี้กับเวนอมจำเรื่องราวใน MCU ได้ไหมก็บอกเลยว่าจำได้แต่เอ็ดดี้กับเวนอมไม่ได้เจอฮีโร่เลยสักคนเดียวเพราะแต่ถูกวาร์ปไปก็นั่งกินเหล้าอยู่ในร้านเหล้าและหลังจากที่ถูกวาร์ปกลับมาก็กลับไปอยู่ในร้านเหล้าร้านเดิมในประเทศเม็กซิโกพอได้กลับมาเวนอมก็ดีใจมากเพราะเวนอมเบื่อเรื่องฮีโร่เบื่อเรื่องมัลติเวิร์สก็เลยทำการฉลองด้วยการชงเหล้าเองแม่งเลยแต่มันมีปัญหาอยู่ที่จากเหตุการณ์ในภาคที่แล้วนักสืบบูลิแกนที่ตามสืบเรื่องขนาดและตามขนาดกับเวนอมไปในศึกสุดท้ายด้วยโดยเหตุการณ์ในศึกสุดท้ายนั้นนักสืบบูลิแกนก็ถูกทริกคนรักของเจ้าของรักขนาดเล่นงานซะอ่วมจนเกือบเสียชีวิตทำให้หลังจากที่เวนอมสามารถเอาชนะขนาดได้แล้วตำรวจเนี่ยเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุซึ่งตอนนั้นอะเวนอมไม่อยู่แล้วนะแต่ตำรวจได้พบร่างของนักสืบบูลิแกนตอนนี้ก็เลยมีหมายจับออกมาจับเอ็ดดี้เต็มเลยเพราะตำรวจมองว่าเอ็ดดี้บล็อกเป็นผู้ต้องสงสัยที่ทำลายนักสืบบูลิแกนแล้วพอเอ็ดดี้กับเวนอมเห็นข่าวเนี่ยเครียดเลยชิปหายแล้วแบบนี้ก็กลับซานฟรานซิสโกไม่ได้เพราะถ้ากลับไปเนี่ยกลายผู้ต้องหาแน่และเอ็ดดี้เองก็ไม่อยากกบดานอยู่เม็กซิโกตลอดไปเอ็ดดี้ก็พยายามคิดว่าอ่ะจะทำไงดีวะถึงจะกลับไปซานฟรานซิสโกได้พอคิดไปคิดมาเขาก็ดันเหลือบไปเห็นตุ๊กตาเทพีเสรีภาพที่ตั้งอยู่ในร้านเหล้าเขาก็เลยนึกขึ้นมาได้ว่าที่นิวยอร์กมันมีผู้พิพากษาเร็วๆอยู่คนนึงที่ทำให้เขาอยู่ซานฟรานซิสโกไม่ได้แต่เขาอะรู้ดีและมีหลักฐานด้วยว่าไอ้ผู้พิพากษาคนนี้มันเลวยังไงเขาเลยกล่าวว่าจะเดินทางไปนิวยอร์กไปแบ็กเมลผู้พิพากษาคนนี้เพื่อกู้ชื่อเสียงของเขากลับคืนมาและเมื่อเวนอมได้ยินแบบนั้นก็บอกว่าจะรออะไรกันเล่างั้นไปกันเลยเวนอมก็พาเอ็ดดี้ออกนอกร้านไปแต่เวนอมก็ไม่ลืมจ่ายตังค์เลยยืดหนวดมาวางเงินเอาไว้ที่เคาน์เตอร์โดยหารู้ไม่ว่าส่วนหนึ่งของเวนอมนั้นได้ติดอยู่กับเคาน์เตอร์ด้วยก็เป็นแค่เศษเล็กๆเหมือนกับตอนเอ็นเครดิตใน Spider-Man ภาค No Way Home นะครับและถามว่าไอ้เศษเล็กๆเนี้ยมันเกี่ยวกับเนื้อเรื่องในภาคนี้ยังไงคือในภาคนี้มันจะมีหน่วยงานหนึ่งที่เรียกว่าหน่วยงาน Imperium ที่ทำการวิเคราะห์และกักเก็บซิมบิโอตโดยหัวหน้าหน่วยวิจัยของ Imperium มีชื่อว่าดร.เพนมาเล่าอดีตของดร.เพนนิดนึงในอดีตนั้นดร.เพนมีพี่น้องผู้ชายอยู่คนนึงแต่ว่าพี่น้องของดร.เพนเนี่ยตายไปในเหตุการณ์ฟ้าผ่าเมื่อตอนเด็กจริงๆต้องบอกว่าฟ้าผ่าลงที่ดร.เพนแต่พี่น้องคนนี้เอามือของตัวเองจับมือดร.เพนเอาไว้ทำให้กระแสไฟฟ้าส่วนใหญ่ไหลเข้าตัวพี่น้องคนนี้ทำให้พี่น้องคนนี้ตายซึ่งความฝันของพี่น้องของดร.เพนนั้นคือการได้ทำงานกับ NASA หรือ Area 51อะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาวอะแต่ตอนนี้เหมือนกลายเป็นความฝันที่ไม่อาจทำได้อีกแล้วดร.เพนก็เลยสานต่อความฝันของพี่น้องที่ตายไปโดยการเป็นนักวิจัยให้กับ Area 51และปัจจุบันเธอก็ได้ประจำอยู่ในโครงการ Imperium ที่ Area 55ซึ่งตั้งอยู่ใต้ดินของ Area 51นั่นเองโดยตอนนี้รัฐบาลประกาศว่าจะปิด Area 51ทิ้งซะส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะ Area 51มีคนรู้จักเยอะเกินไปการทำงานวิจัยอะไรเนี่ยมันก็ยากก็เลยย้ายไปที่ Area 55ซึ่งอยู่ใต้ดินแทน Area 55เป็นสถานีวิจัยลับที่แม้แต่มนุษย์หรือมนุษย์ต่างดาวก็ไม่อาจล่วงรู้ได้และนอกจากดร.เพนแล้วยังมีตัวละครสำคัญอีกคนนึงที่ทำงานอยู่ที่ Imperial นั่นคือนายพลสติ๊กแลนด์ตัวนี้แหละตัวดีตัวเกลียดเอเลี่ยนตัวเกลียดซิมบิโอตสติ๊กแลนด์เนี่ยตามจับเอ็ดดี้มานานมากแต่ก็หาตัวไม่เจอสักทีโดยสาเหตุที่หาไม่เจอนั้นเพราะเอ็ดดี้ถูกวาร์ปไปยังมัลติเวิร์สนั่นเองพอเอ็ดดี้กลับมาแล้วออกมาจากร้านเหล้ากล้องวงจรปิดของร้านเหล้าก็จับภาพของเอ็ดดี้ได้สติ๊กแลนด์ก็เลยตามที่ร้านเหล้าเพื่อไปตามหาเอ็ดดี้แต่พอไปถึงร้านเนี่ยเอ็ดดี้ก็ไม่อยู่แล้วจะมีก็แต่เจ้าของร้านและซิมบิโอตที่อยู่บนเคาน์เตอร์สติ๊กแลนด์จึงนำหลอดทดลองมาเก็บซิมบิโอตเวนอมไปและพาเจ้าของร้านกลับไปที่แอเรีย55ด้วยเพื่อนำไปสอบสวนต่อไปส่วนเอ็ดดี้ได้เดินเข้าไปในเมืองและได้ยินเสียงอะไรบางอย่างเวนอมก็บอกว่าเอ็ดดี้เสียงขอความช่วยเหลือเอ็ดดี้ก็เดินตามเสียงไปจนไปเจอห้องหนึ่งที่ถูกล็อกเอาไว้เอ็ดดี้จึงใช้พลังของเวนอมพังประตูเข้าไปและพบว่าด้านใดเนี่ยมีสุนัขถูกจับมาเพื่อใช้ในการแข่งกัดกันซึ่งเป็นเรื่องที่โหดร้ายและผิดกฎหมายมากเอ็ดดี้กับเวนอมเนี่ยพยายามมาช่วยนะแต่ทันใดนั้นเจ้าถิ่นมันก็ปรากฏตัวมาพร้อมกับพยายามทำลายเอ็ดดี้ในช่วงแรกเอ็ดดี้พยายามใช้เหตุผลและคุยดีๆด้วยแต่พวกแม่งอ่ะไม่ยอมฟังเอ็ดดี้ก็เลยแปลงร่างเป็นเวนอมปล่อยน้องหมาทุกตัวออกมาและช่วยกันซัดผู้โจรจนราบคาบจนสุดท้ายก็ถึงเวลาอาหารเย็นของเวนอมเวนอมก็ทำการกัด
หัวพวกโจร4คนรวดอร่อยเหาะแล้วพอจัดการพวกโจรเสร็จเอ็ดดี้ก็กลับร้างเดิมและหาทางเดินทางไปนิวยอร์กด้วยหารู้ไหมว่ามีตัวอะไรบางอย่างกำลังตามพวกเขามาแต่ตัวนั้นมันก็เหมือนมองไม่เห็นและได้ข้ามสายตากับเอ็ดดี้ไปทั้งนี้พวกเอ็ดดี้ก็เดินทางไปนิวยอร์กโดยการขึ้นเครื่องบินแต่ไม่ได้นั่งเครื่องบินนะเวนอมให้เอ็ดดี้เอามือเกาะเครื่องบินไปเอ็ดดี้ก็บ่นเลยทำไมต้องมาทำอะไรแบบนี้ด้วยหนาวเว้ยทอมครูซทำแบบนี้ได้ไงกันเนี้ยเวนอมเลยบอกว่าทอมครูซอ่ะไม่อดโอยแบบแกหรอกพูดจบเวนอมก็แปลงร่างเข้าควบคุมร่างกายของเอ็ดดี้เพื่อให้เอ็ดดี้เนี่ยหายหนาวทันใดนั้นไอตัวประหลาดที่ตามมามันก็สัมผัสถึงเวนอมได้มันเลยกระโจนจากพื้นขึ้นไปบนเครื่องบินท้ายเวนอมตกใจมากชิบหายแล้วมาได้ไงกันเนี้ยไอตัวประหลาดพยายามเข้าโจมตีเวนอมแต่เวนอมก็หลบไปได้จากนั้นทั้งเวนอมและเจ้าสัตว์ประหลาดก็ยื้อยุดฉุดกระชากกันสักพักจนในที่สุดเจ้าสัตว์ประหลาดมันก็ถูกดูดเข้าไปในเครื่องยนต์จนถูกเครื่องยนต์ของเครื่องบินปั่นเป็นชิ้นเล็กๆตกลงไปจากฟ้าแล้วพอเวนอมเห็นแบบนั้นเวนอมก็บอกเอ็ดดี้ว่าเอ็ดดี้ฉันขอหายตัวไปสักพักนะลาละผู้จบเวนอมก็คือร่างเดิมทำให้เอ็ดดี้ร่วงจากเครื่องบินเอ็ดดี้ก็ร้องลั่นเลยเฮ้ยทำบ้าอะไรเนี่ยแต่ก่อนจะลงสู่พื้นเวนอมก็สร้างร่มชูชีพขึ้นมาทำให้เอ็ดดี้ลงสู่พื้นได้อย่างปลอดภัยพอถึงพื้นปุ๊บเอ็ดดี้ก็ถามเลยเวนอมนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันเนี่ยเวนอมเลยเล่าให้ฟังว่าไอ้ตัวเมื่อกี้มันมีชื่อว่าเซโนเฟสและคนที่สร้างเซโนเฟสคือคนที่สร้างซิมบิโอตแต่บรรดาซิมบิโอตได้หักหลังผู้สร้างและได้ทำการขังผู้สร้างเอาไว้ในมิติที่ชื่อว่าคลินทาเอ็ดดี้ก็เลยถามว่าและผู้สร้างเนี่ยมีชื่อว่าอะไรเวนอมเลยพูดเบาๆว่าเนาอารมณ์ประมาณว่าพูดดังไม่ได้เหมือนลอร์ดวอดมอร์อะไรประมาณนั้นอ่ะพูดชื่อดังไม่ได้ประเด็นก็คือในเมื่อเซโนเฟสโผล่มาที่นี่แสดงว่าเนาเนี่ยมันส่งมาเพื่อให้ตามหาโคเด็กซ์เอ็ดดี้งงอะไรอะไรคือโคเด็กซ์เวนอมเลยอธิบายให้ฟังว่าปกตินายและฉันมีชีวิตแยกกันถ้านายตายฉันก็สามารถฟื้นคืนชีพให้นายได้แต่เมื่อทำแบบนั้นพลังชีวิตของนายและฉันที่เคยแยกกันเนี่ยจะหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวซึ่งนั่นแหละคือโคเด็กซ์และโคเด็กซ์คือกุญแจปลดล็อกคลินทาเอ็ดดี้ก็เลยถามว่าแล้วยังไงอ่ะแล้วโคเด็กซ์มันเกี่ยวอะไรกับเราเวนอมก็เลยบอกว่านายลืมแล้วเหรอนายเคยตายไปแล้วรอบนึงฉันน่ะฟื้นคืนชีพให้นายซึ่งนั่นหมายความว่าพลังชีวิตของพวกเราล้อมรวมเป็นหนึ่งเดียวเรียบร้อยแล้วดังนั้นหากนายและฉันใช้ร่างเต็มเมื่อไหร่เจ้าเซโนเฟสมันจะสามารถเห็นโคเด็กในร่างเราได้ดังนั้นเราต้องไม่แปลงร่างเอ็ดดี้ก็เลยไม่มีทางเลือกตอนนี้อยู่กลางทะเลทรายจึงต้องเดินเท้าเปล่าต่อไปเพื่อหาทางไปยังนิวยอร์กอีกด้านหนึ่งดัสติกเลอร์ก็กลับไปที่แอเรีย55แล้วก็เอาตัวอย่างเวนอมที่จับมาได้ให้กับดร.เพนไปดร.เพนเลยเอาเศษเสี้ยวของเวนอมให้กับเชดี้ไปเพื่อที่เชดี้เนี่ยจะได้เอาเวนอมไปเก็บเอาไว้กับซิมบิโอตัวอื่นเรื่องเนี้ยจึงทำให้เรารู้ว่าอุกกาบาตซิมบิโอที่ตกมายังโลกมันไม่ได้มีแค่เวนอมแต่มีตัวอื่นตกมาอีกเพียบเลยแล้วพวกมันก็รอดชีวิตมาได้แต่ก็ถูกสติ๊กเกอร์ตามจับและนำมาเก็บเอาไว้ที่นี่โดยมูลิแกนก็ถูกจับเอาไว้ที่นี่เช่นเดียวกันเนื่องจากว่าการที่มูลิแกนสามารถรอดชีวิตจากการต่อสู้กับทริกได้เพราะซิมบิโอตที่ชื่อว่าท็อกซินได้เข้าไปหลอมรวมร่างเข้ากับมูลิแกนแต่ไม่รู้นะว่าหลอมรวมตั้งแต่ตอนไหนคาดว่าเป็นตอนที่เวนอมต่อสู้คานาดนั่นแหละนั่นเลยเป็นสาเหตุที่ว่าทำไมมูลิแกนถึงยังไม่ตายและในตาสองแสงเป็นสีฟ้าในตอนจบของภาคที่2ด้านดร.เพนก็ตื่นเต้นกับมูลิแกนมากเพราะมูลิแกนถือเป็นตัวอย่างทดลองตัวอย่างแรกที่สามารถหลอมรวมเข้ากับซิมบิโอตได้ซึ่งการหลอมรวมเนี้ยไม่ใช่เรื่องง่ายและอาจทำให้ร่างโฮสต์ตายได้แต่กรณีของมูลิแกนไม่เป็นแบบนั้นมูลิแกนกลับไม่ตายแถมมีชีวิตรอดด้วยทั้งนี้ดร.เพนเชดีและสติกแลนด์ก็ไปคุยกับมูลิแกนและซิมบิโอตที่อยู่ในตัวมูลิแกนโดยดร.เพนถามซิมบิโอตในตัวมูลิแกนว่าพวกคุณมาที่นี่ทำไมซิมบิโอตมันก็เลยบอกว่าพวกเรากำลังหนีจริงๆตรงเนี้ยมันพูดจาเป็นในๆนะยังไม่บอกว่าใครแต่อย่างที่เรารู้ไปแล้วว่ามันคือเนาพูดง่ายๆท็อกซินพยายามบอกว่าพวกซิมบิโอตเนี่ยพยายามหนีเนาแต่สติกแลนด์ไม่เชื่อและคิดว่ามันเป็นเพียงข้ออ้างจากนั้นไม่นานสติกแลนด์ก็ได้ข่าวจากลูกน้องว่าทางพวกทหารเนี่ยดักจับสัญญาณฉุกเฉินของการบินพลเรือนจึงทำให้รู้ว่ามีผู้ชายโดดออกมาจากเครื่องบินแถวซีคิวยาสติกแลนด์เลยบอกลูกน้องให้รีบเอายานออกทันทีเพราะนั่นน่ะน่าจะเป็นเอ็ดดี้แน่ทางด้านเอ็ดดี้ตอนนี้ก็เดินมาไกลมากจนเจอกับม้าตัวนึงเอ็ดดี้ก็เลยถามกับเวนอมว่าถามหน่อยดินี่นายทำให้ม้าตัวนั้นวิ่งได้เร็วสุดเท่าไหร่โดยที่ไปทำให้ม้าตัวนั้นตายเวนอมก็เลยบอกว่าถ้าอยากรู้มันก็ต้องลองเอ็ดดี้ก็เลยเดินเข้าไปหาม้าและเอามือแตะม้าเพื่อถ่ายทอดเวนอมเข้าไปยังตัวม้าหลังจากนั้นม้าก็แปลงร่างกลายเป็นม้าเวนอมแล้วก็วิ่งจี๊ดไปด้วยความแรงจนทำให้เอ็ดดี้ตะโกนด่ามาเลยว่าถ้ามึงทำกูตกกูฆ่ามึงแน่สุดท้ายม้าเวนอมก็พาเอ็ดดี้วิ่งมาไกลมากแต่เนื่องจากวิ่งมานานก็ต้องพักเหนื่อยหน่อยแต่ว่าในขณะที่ม้าเวนอมกำลังพักกินน้ำนั้นยานของพวกสติกแลนด์ก็บินออกมาจากในป่าและทำการยิงคลื่นเสียงใส่ม้าเวนอมทันทีทำให้เวนอมหลุดออกจากการรวมร่าง
จากนั้นสติกแลนก็ส่งทหารให้มาตามจับเอ็ดดี้และซิมบิโอตเอาไว้ซึ่งฉากนี้เอ็ดดี้กับเวนอมก็พยายามหนีพวกทหารจากในน้ำจะเรียกว่าหนีก็ไม่ถูกอ่ะเรียกว่าไหลไปตามกระแสน้ำดีกว่าซึ่งทหารเนี่ยก็พยายามจับตัวให้ได้และพอไหลตามน้ำไปไหลตามน้ำมาสุดท้ายก็สุดทางด้านหน้าเนี่ยเป็นน้ำตกขืนปล่อยเอาไว้แบบนี้เอ็ดดี้ต้องร่วงน้ำตกตายแน่เวนอมที่ถูกจับแยกร่างในตอนแรกก็เข้ารวมร่างเอ็ดดี้อีกครั้งและแปลงร่างกลายเป็นเวนอมร่างสมบูรณ์เพื่อป้องกันไม่ให้เอ็ดดี้ร่วงน้ำตกตายแต่พอกลายร่างเป็นเวนอมร่างสมบูรณ์ปุ๊บเจ้าเซโนเฟสตัวก่อนหน้านี้แม้ร่างของมันจะถูกปั่นออกไปชิ้นเล็กๆมันก็ยังไม่ตายและสามารถรวมร่างกลับมาใหม่ได้แถมตอนนี้มันสัมผัสได้ถึงโคเด็กในร่างเวนอมด้วยเมื่อลีดิ่งมาที่นี่ด้วยความรวดเร็วซึ่งพอสติ๊กเลอร์เห็นแบบนั้นก็ตกใจอะไรกันไอ้ตัวบ้านั่นมันคือตัวอะไรผู้ทหารเองก็ตกใจเลยพยายามยิงเซโนเฟสเวนอมจึงอาศัยจังหวะนั้นคลายการแปลงร่างทำให้เจ้าเซโนเฟสเนี่ยมันมองไม่เห็นโคเด็กในร่างมันเลยไม่รู้ว่าเป้าหมายของมันอยู่ไหนแต่เนื่องด้วยพวกทหารเนี่ยโจมตีมันนะเจ้าเซโนเฟสเลยจับทหารทุกคนเกณฑ์ทำให้สติกเลอร์เสียทหารมือดีไป3รายเขาจึงต้องสั่งถอยทัพกลับก่อนเพราะตอนนี้เขาไม่รู้ว่าเขากำลังต่อสู้อยู่กับอะไรส่วนด้านเอ็ดดี้กับเวนอมนั้นตีเนียนหนีรอดไปได้สองคนนี้ก็หนีเข้าไปในป่าเดินไปเดินมาก็เจอกับครอบครัวนึงซึ่งเป็นครอบครัวประหลาดที่เดินทางมาที่แอร์เรีย51เพื่ออยากจะดูแอร์เรีย51เป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่แอร์เรีย51เนี่ยจะถูกปิดไปทั้งนี้หัวหน้าครอบครัวซึ่งเป็นพ่อมีชื่อว่ามาร์ตินครอบครัวก็คุยเอ็ดดี้ว่าเป็นยังไงมายังไงถึงมาอยู่ที่นี่ได้สุดท้ายแล้วเอ็ดดี้ก็บอกว่าเขาจะเดินทางไปนิวยอร์กครอบครัวของมาร์ตินเลยบอกว่าเดินทางไปนิวยอร์กเนี่ยนะยากนะเอาเป็นว่าแถวเนี้ยมันใกล้เวกัสเดี๋ยวเขาไปส่งที่เวกัสกันหลังจากนั้นเนี่ยคุณก็หาทางเดินทางต่อเอานะเวนอมกับเอ็ดดี้เนี่ยก็ประทับใจกับความใจดีครอบครัวนี้มากอีกด้านหนึ่งดัซซิกเลอร์เมื่อกลับไปถึงแอร์เรีย55ก็ไปวายกับท็อกซินใหญ่เลยและพูดว่าบอกมันนะมันคือตัวอะไรมันฆ่าคนของผมไป3คนและเมื่อท็อกซินได้ยินแบบนั้นก็เลยเล่าทุกอย่างเกี่ยวกับเนาให้กับสติกเลอร์ฟังแบบเดียวกับที่เวนอมเล่าให้เอ็ดดี้ฟังสติกเลอร์จึงถามท็อกซินว่าจะทำยังไงถึงจะหยุดมันได้ท็อกซินเลยบอกว่าไม่มีทางถ้าเนาหลุดออกมาได้เมื่อไหร่ทุกชีวิตในจักรวาลจะตายหมดวิธีรอดมีเพียงวิธีเดียวคืออย่าให้มันได้โคเด็กซ์ไปดัซซิกเลอร์ก็ถามนะโคเด็กซ์อยู่ที่ไหนแล้วจะทำไงกับมันดีท็อกซินเลยบอกว่ามีซิมบิโอตัวนึงที่มีโคเด็กซ์อยู่แต่เจ้าตัวนั้นอ่ะไม่ได้อยู่ที่นี่มันเป็นซิมบิโอตัวสีดำสติกเลอร์ได้ยินแบบนั้นก็รู้ทันทีว่าเป็นเวนอมหลังจากนั้นท็อกซินก็พูดเรื่องโคเด็กซ์ให้ฟังต่อว่าโคเด็กซ์เกิดจากการรวมร่างของโฮสต์และซิมบิโอตหากร่างใดร่างหนึ่งตายโคเด็กซ์ก็จะไม่เกิดและเมื่อสติกเลอร์ได้ยินแบบนั้นก็เข้าทางเลยเขาจึงตัดสินใจจะฆ่าเวนอมไม่ก็ฆ่าเอ็ดดี้ซะเพื่อป้องกันไม่ให้โคเด็กซ์ตกอยู่ในมือของเนาแน่นอนว่านอตเพนพยายามห้ามแต่ก็ห้ามไม่ได้ส่วนด้านของเอ็ดดี้นั้นตอนนี้ก็ได้เข้าโผล่มาตินพาไปส่งที่ลาสเวกัสโดยก่อนจากกันมาตินก็ได้ให้เงินเอ็ดดี้ติดตัวไว้$20จากนั้นเอ็ดดี้ก็ล่ำลาเข้าโผล่มาตินซึ่งเข้าโผล่มาตินเนี่ยเดินทางไปที่แอร์เรีย51ต่อส่วนเอ็ดดี้เข้าไปยังคาสิโนเพื่อจะทำเงิน$20ให้เป็น$1,000,000แต่เนื่องด้วยตอนนี้สภาพของเอ็ดดี้ไม่ต่างอะไรกับลูกหมาตกน้ำพนักงานเลยไม่ให้เข้าไปด้านในและจังหวะพอเหมาะพอเจาะมากเอ็ดดี้ได้เหลือบเห็นคนเมาใส่สูทฉี่อยู่ด้านหน้าเอ็ดดี้ก็เลยกะจะไปขอยืมสูทแต่ไอ้คนเมาเนี่ยดันฉี่ใส่เท้าเอ็ดดี้ทำให้เวนอมโมโหเวนอมเลยตบแม่งเลยเอ็ดดี้ก็บ่นนะทำไมนายชอบทำแบบนั้นชอบตีคนนู้นคนนี้ปากก็บ่นนะแต่มือเนี่ยไปเปลี่ยนชุดแล้วสุดท้ายเอ็ดดี้ก็ได้ชุดสูทของคนเมามาใส่และเข้าไปในคาสิโนได้อย่างสบายแต่ว่าพอเข้าไปปุ๊บเวนอมอยากเล่นสล็อตมากก็เลยเอาเงิน$20นั้นไปเล่นสล็อตอย่างไม่บันยักบันยังจนสุดท้ายหมดตัวทำให้เวนอมโมโหมากและเตรียมอาละวาดแต่ทันใดนั้นเขาเห็นใครบางคนที่คุ้นหน้าคุ้นตาเป็นอย่างจริงและคนนั้นก็คือคุณนายเฉินนั่นเองทั้งสองคนเนี่ยเมื่อเจอกันก็วิ่งเข้าไปกอดกันใหญ่เลยทั้งเอ็ดดี้และเวนอมก็ดีใจนะที่ได้เจอคุณนายเฉินผมไม่ได้เจอกันนานมากจากนั้นทั้งสองคนก็ถามว่าคุณนายเฉินมาทำอะไรที่นี่คุณนายก็เลยบอกว่าฉันมาเล่นคาสิโนนี่แหละเล่นไปเล่นมาดันถูกแจ็คพอตได้เงินมาเยอะแยะเลยตอนนี้ก็เลยอยู่ที่ห้องเพนเฮาส์ด้านเอ็ดดี้เนี่ยก็เล่าความเป็นมาเป็นไปเหมือนกันคุณนายเฉินเนี่ยเห็นว่าเอ็ดดี้ลำบากนะก็เลยชวนไปอาบน้ำอาบท่าที่ห้องแต่ในขณะที่เอ็ดดี้กำลังอาบน้ำอย่างสบายใจกล้องที่ลาสเวกัสเนี่ยมันบังเอิญจับภาพของเอ็ดดี้ได้ก่อนที่เอ็ดดี้จะเข้าไปในคาสิโนสติกเลอร์เลยออกมาตามจับเอ็ดดี้อีกรอบโดยที่เอ็ดดี้ไม่ไหวตัวเรื่องนี้เลยแม้แต่น้อยและเมื่อเอ็ดดี้อาบน้ำเสร็จคุณนายเฉินก็ชวนเวนอมเต้นรำกันแต่เอ็ดดี้บอกว่าไม่ได้ถ้าแปลงร่างอ่ะเป็นปัญหาแน่แต่คุณนายเฉินเนี่ยตื่นมากนะสุดท้ายเวนอมทนไม่ไหวขอซะหน่อยเว้ยเวนอมก็เลยบังคับเอ็ดดี้แปลงร่างแล้วก็เต้นกับคุณนายเฉินสักนิดนึงซึ่งแน่นอนว่าพอแปลงร่างแล้วเจ้าเซโนเฟสมันก็รู้ตัวมันเลยรีบมาที่ลาสเวกัสแล้วก็พยายามมองหานะว่าโคเด็กซ์อยู่ไหนพอเจอปุ๊บมันก็กระโดดเข้าตะคุบเลยแต่เวนอมเนี่ยเห็นพอดีก็เลยคลายการแปลงร่างทำให้เจ้าเซโนเฟสเนี่ยมองไม่เห็นอีกครั้งแล้วก็ได้กระโดดจากไป
ไปแต่เมื่อเซโดเฟสไปปุ๊บสติ๊กเกอร์แม่งก็มาและได้ใช้ปืนขึ้นเสียงยิงเอ็ดดี้จนเอ็ดดี้กับเวนอมเนี่ยแยกร่างกันจากนั้นลูกน้องของมันก็จับซิมบิโอตเวนอมขังไว้ในหลอดทดลองและพาตัวเอ็ดดี้กับซิมบิโอตไปยังแอเรีย55โดยที่คุณนายเฉินไม่สามารถช่วยอะไรได้เลยทั้งนี้พอพวกสติ๊กเกอร์พาเอ็ดดี้เข้าไปในแอเรีย55เซตครอบครัวของมาตินก็มาที่แอเรีย51พอดีและเล่าเข้าไปที่ด้านในซึ่งตอนนี้เล่าเข้าไปด้านในได้ง่ายมากเพราะไม่มีทหารเฝ้าอยู่มาตินก็พาครอบครัวไปดูวิวของแอเรีย51จากบนหอคอยเพื่อรำลึกเอาไว้เป็นความหลังด้านเอ็ดดี้กับเวนอมเมื่อถูกจับตัวมาที่แอเรีย55ซิกเลอร์ก็ให้เคดีนำซิมบิโอตเวนอมไปขังรวมเอาไว้กับซิมบิโอตตัวอื่นส่วนเอ็ดดี้นั้นถูกจับขังเอาไว้ใกล้ๆกับห้องของมูลิแกนและท็อกซินแล้วพอมูลิแกนเห็นเอ็ดดี้มูลิแกนก็ตกใจมากเอ็ดดี้นายมาทำอะไรที่นี่อะแต่เอ็ดดี้ยังไม่ทันได้ตอบอะไรสติ๊กเกอร์ก็โผล่มาแล้วพยายามสังหารเอ็ดดี้ซะแต่ดร.เพนก็พยายามห้ามแล้วบอกว่าทำแบบนี้มันไม่ถูกส่วนเชดี้นั้นก็ได้แต่ยืนตะลึงสุดท้ายแล้วสติ๊กเกอร์ก็ไม่ฟังและได้ยิงปืนใส่เอ็ดดี้ทำให้กระสุนเนี่ยเจาะเข้าร่างเอ็ดดี้ไปเต็มๆแต่สติ๊กเกอร์หารู้ไม่ว่าเชดี้เชื่อซิมบิโอตและเชื่อว่าพวกซิมบิโอตเนี่ยพยายามเตือนเธอจริงๆว่ามีภัยร้ายกำลังมาเชดี้ก็เลยนำซิมบิโอตเวนอมแฝงเข้ามาในร่างด้วยพอเวนอมเห็นเอ็ดดี้โดนยิงเวนอมก็เข้ารวมร่างกับเอ็ดดี้เพื่อรักษาชีวิตเอ็ดดี้เอาไว้แต่นั้นก็ทำให้เจ้าเซโนเฟสรู้ตัวโดยเจ้าเซโนเฟสนี้มาได้ตามยาสติ๊กเกอร์มาและแฝงตัวเข้ามาในแอเรีย55นี้ตั้งแต่แรกแล้วและเมื่อเอ็ดดี้กลายร่างเป็นเวนอมเจ้าเซโนเฟสมันก็สัมผัสได้เมอร์รี่พุ่งเข้ามาโจมตีบรรดาทหารกับสติ๊กเกอร์เมื่อเจอเซโนเฟสก็ตกใจทุกคนเนี่ยเลยพยายามเอาปืนยิงมันแต่ปืนก็ทำอะไรไม่ได้เลยด้านท็อกซินก็พยายามช่วยเวนอมอีกแรงแล้วบอกเวนอมว่าเวนอมพาคนเด็กหนีไปไกลแต่ท็อกซินก็ยื้อได้ไม่นานในที่สุดท็อกซินก็โดนเซโนเฟสกินด้านเวนอมที่กำลังหนีก็ได้บอกเชดี้ว่าเชดี้ปล่อยพวกซิมบิโอตเมื่อเชดี้ได้ยินแบบนั้นก็เลยปล่อยพวกซิมบิโอตออกมาจากหลอดทดลองทำให้พวกซิมบิโอตเข้ารวมร่างกับมนุษย์ที่ถูกเซโนเฟสโจมตีอย่างหนักจนเกือบเสียชีวิตเพื่อยื้อชีวิตของมนุษย์เอาไว้และใช้ร่างนั้นต่อสู้กับเซโนเฟสซึ่งเชดี้เองก็ได้รวมร่างกับซิมบิโอตและต่อสู้กับเซโนเฟสด้วยโดยหากดูจากรูปร่างแล้วซิมบิโอตที่เชดี้รวมร่างด้วยน่าจะเป็นแลชเชอร์ส่วนดร.เพนนั้นยังไม่รวมร่างกับซิมบิโอตแต่ได้เก็บตัวอย่างซิมบิโอต1ตัวเอาไว้ในกระเป๋าเสื้อก่อนที่จะหนีออกไปนอกแอเรีย55จากรูที่กำแพงที่เจ้าเซโนเฟสมันพังทั้งนี้พวกบรรดาซิมบิโอตไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเซโนเฟสเลยมีหลายต่อหลายตัวที่ถูกเจ้าเซโนเฟสมันกินเข้าไปแต่ทุกคนก็พยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้เวนอมหนีออกไปได้แล้วเมื่อเอ็ดดี้กับเวนอมหนีออกมาด้านนอกเขาคิดว่าเขาเนี่ยต้องแอบไปหลบซ่อนที่ไหนก็ได้ที่ไกลที่สุดที่เจ้าเซโนเฟสเนี่ยมันหาไม่เจอทันใดนั้นจู่เอ็ดดี้ก็ยินเสียงของมาตินดังมาจากบนหอคอยเอ็ดดี้ก็เลยแงนคอขึ้นไปดูแล้วพบว่ามาตินกับครอบครัวเนี่ยอยู่บนหอคอยจริงๆด้วยเอ็ดดี้ก็เลยขึ้นไปหาแต่เรื่องไม่คาดฝันมันก็เกิดขึ้นเพราะสติ๊กเกอร์มันได้เอาจรวดยิงใส่เซโนเฟสซึ่งเชดี้หรือว่าแลชเชอร์เนี่ยพยายามห้ามนะเพราะหากสติ๊กเกอร์ยิงไปบรรดาซิมบิโอตที่กำลังต่อสู้อยู่กับเซโนเฟสจะโดนลูกหลงไปด้วยแต่สติ๊กเกอร์ก็ไม่ฟังและยิงจรวดใส่เซโนเฟสในที่สุดทำให้ซิมบิโอตทุกตัวที่ต่อสู้อยู่กับเซโนเฟสตายเรียบเนื่องจากโดนความร้อนจากการเผาไหม้ของจรวดนั่นเองเชดี้ก็ด่าเลยนี่แกทำบ้าอะไรอ่ะพวกนั้นไม่ใช่คนเลวนะพวกนั้นพยายามปกป้องนายดัสติกเลอร์ไม่รู้ตัวเองทำพลาดก็เริ่มสลดแถมแรงระเบิดจากจรวดเมื่อกี้มันก็ทำให้หอคอยที่พวกเอ็ดดี้กับครอบครัวมาตินอยู่ด้านบนอ่ะพังลงมาด้วยแต่เวนอมและซิมบิโอตตัวอื่นก็สามารถช่วยทุกคนเอาไว้ได้แต่ตอนนี้ซิมบิโอตที่พอจะสู้ได้เหลือน้อยเลยนะแถมเจ้าเซโนเฟสที่เราจรวดไปเมื่อกี้มันก็ไม่ตายด้วยแต่สถานการณ์มันยิ่งแย่เข้าไปอีกเพราะเจ้าเซโนเฟสตัวเมื่อกี้มันได้ส่งสัญญาณเรียกพวกของมันให้มาที่โลกใบนี้ด้วยทำให้ตอนนี้เซโนเฟสโผล่มาเพียบเลยตัวเดียวก็จะสู้ไม่ได้อยู่แล้วนี่เล่นโผล่มา 3-4 ตัวและเมื่อสถานการณ์เป็นแบบนี้เอ็ดดี้เลยบอกสติ๊กเกอร์ว่าเดี๋ยวเขาจะล่อพวกเซโนเฟสไปยังกองระเบิดหากไปถึงเมื่อไหร่เฮลิคอปเตอร์ปูพรมยิงได้เลยเอ็ดดี้ก็เอามอไซค์แถวนั้นมาแว้นแล้วก็แปลงร่างเป็นเวนอมทำให้บรรดาเซโนเฟสเนี่ยมันวิ่งไล่ตามจนเมื่อไปถึงกองระเบิดปุ๊บเอ็ดดี้ที่แปลงร่างอยู่นั้นก็กลับร่างเดิมทำให้เจ้าเซโนเฟสเนี่ยมันหาไม่เจอบรรดาคอปเตอร์ก็ปูพรมยิงปืนใส่ไปที่กองระเบิดทำให้ระเบิดตุ้มเกิดฝุ่นกระจายไปทั่วแวบแรกทหารคิดว่ากำจัดมันได้แล้วแต่ไปมาๆเจ้าเซโนเฟสมาขึ้นมาโจมตีคอปเตอร์ทำให้คอปเตอร์ร่วงพื้นทั้งหมดแถมเซโนเฟสมันได้จับสติ๊กเกอร์เอาไว้ด้วยเมื่อเอ็ดดี้เห็นแบบนั้นเลยแว้นมอไซค์กลับมาและใส่ความร่วมมือกับแลชเชอร์ใช้ใบพัดของเฮลิคอปเตอร์ปาใส่เจ้าเซโนเฟสจนหางและหัวเซโนเฟสขาดแต่มันก็ไม่ตายทว่าอย่างน้อยก็สามารถช่วยสติ๊กเกอร์เอาไว้ได้แต่หลังจากนี้สิฉันจะเข้าตาจนแล้วไม่ว่าจะฆ่ายังไงเจ้าเซโนเฟสมันก็ไม่ตายแถมจู่ๆเจ้าเซโนเฟสมันก็ใช้คลื่นเสียงโจมตีใส่แลชเชอร์จนแลชเชอร์หลุดจากการล้มล้างกับเชดี้สุดท้ายแลชเชอร์ซึ่งเป็นซิมบิโอตตัวสุดท้ายที่ล้มต่อสู้ในศึกนี้ด้วยนอกเหนือจากเวนอมก็ถูกเซโนเฟสกินเข้าไปเรียบร้อยตอนนี้สถานการณ์สิ้นหวังแบบสุดๆแต่เอ็ดดี้กับเวนอมก็ยังมีแผนสุดท้ายแต่มันเป็นแผนที่ต้องแลกด้วยชีวิต
จากนั้นเอ็ดดี้กับเวนอมก็พุ่งตรงไปยังบรรดาพวกเซโนเฟสโดยเวนอมได้ยื่นร่างกายตัวเองไปกลืนร่างเซโนเฟสเข้ามารวมร่างด้วยจากนั้นก็ค่อยๆเดินเข้าไปใต้บ่อน้ำกรดซึ่งสติกเลอร์สามารถสั่งงานให้น้ำกรดไหลออกมาจากท่อเพื่อย่อยสลายทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ด้านล่างได้และเมื่อเวนอมไปถึงใต้บ่อน้ำกรดเวนอมก็คลายร่างเอ็ดดี้ออกมาและส่งสัญญาณให้สติกเลอร์ทำการเปิดน้ำกรดจากนั้นน้ำกรดก็ไหลออกมาย่อยสลายทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งเวนอมได้บอกกับเอ็ดดี้ว่าเอ็ดดี้การเดินทางของเราช่างสนุกมากแกก็อย่าลืมฉันนะเอ็ดดี้เดี๋ยวฉันต้องลาไปก่อนสำหรับตอนนี้นะพูดจบเวนอมก็พังท่อน้ำกรดทุกท่อทำให้น้ำกรดไหลมาหนักกว่าเดิมและจากนั้นสติกเลอร์ก็ทำการจุดไฟทำให้เกิดระเบิดขนาดมหึมาระเบิดขึ้นตั้มจนสะเก็ดระเบิดเนี่ยมันกระจายไปทั่วด้านดร.เพลและเชดี้พยายามหนีสะเก็ดระเบิดนะแต่แรงระเบิดเนี่ยมันมาไวมากทั้งสองคนเนี่ยแทบจะหนีไม่ทันดร.เพลจึงตัดสินใจรวมร่างเข้ากับซิมบิโอตโดยดูจากสีแล้วซิมบิโอตตัวเนี้ยน่าจะเป็นอโกนีซึ่งมันวิ่งเร็วมากเร็วยิ่งกับเดอะแฟลชดูเหมือนว่าสายฟ้าที่เคยฟาดเข้ามาใส่ร่างของดร.เพลจะส่งผลกับพลังของซิมบิโอตด้วยทำให้ซิมบิโอตสามารถเคลื่อนที่ได้เร็วมากแต่เรื่องนี้ก็ยังไม่มีคำอธิบายที่ชัดเจนทว่าอย่างน้อยเธอก็สามารถพาเชดี้หนีออกมาจากแรงระเบิดได้ส่วนเอ็ดดี้ถืออยู่ใกล้แรงระเบิดแต่ก่อนตายเวนอมได้เอาประตูนิรภัยมาวางทับเอ็ดดี้เอาไว้ทำให้เอ็ดดี้เนี่ยไม่เป็นอะไรเลยแต่เขาก็สลบไปด้วยความเหนื่อยล้าส่วนด้านเซโนเฟสนั้นไม่ต้องพูดถึงตายห่าหมดแล้วจากนั้นเมื่อเอ็ดดี้ตื่นขึ้นมาที่โรงพยาบาลเขานึกว่าทั้งหมดอ่ะฝันไปเอ็ดดี้ก็เลยพยายามเรียกหาเวนอมแต่ก็ไม่มีเสียงตอบกลับมาทันใดนั้นก็มีเสียงของทหารชั้นผู้ใหญ่คนนึงพูดกับเอ็ดดี้ว่าเขาไม่กลับมาแล้วเขาไม่เหมาะกับที่นี่นายเก็บเขาไว้ไม่ได้และเขาก็ไม่สามารถเก็บนายเอาไว้ได้เช่นเดียวกันจากเรื่องในครั้งนี้ประเทศของเราต้องขอบคุณคุณมากดังนั้นเรื่องราวทุกอย่างที่เกิดขึ้นทั้งคดีความและเรื่องที่ซานฟรานซิสโกเราจะลบออกจากประวัติของคุณให้หมดเอ็ดดี้จากนี้ไปคุณกลับไปใช้ชีวิตตามปกติของคุณเถอะนะแต่จำเอาไว้ว่าถ้าคุณพูดเรื่องนี้กับใครคุณจะถูกจับไปขังไว้ในทะเลอันหนาวเหน็บพอพูดจบนายทหารชั้นผู้ใหญ่ก็เดินออกไปและจากนั้นไม่กี่วันเอ็ดดี้ก็ออกจากโรงพยาบาลและเดินไปตามถนนของนิวยอร์กเพื่อจะไปดูเทพีเสรีภาพเพราะสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่เวนอมอยากเห็นมากที่สุดจากนั้นเวนอม The Last Dance หรือเวนอมมหาศึกอสูรอหังการก็จบลงตอนท้ายเนี่ยมีเอ็นเครดิต2อันนะครับอันแรกนี่ก็เป็นเนาก็ไม่มีอะไรมากนะก็นั่งอยู่บนบัลลังก์และพูดว่าแชมเปี้ยนของพวกแกได้จากไปแล้วจากนี้ไปดาวของพวกแกต้องตกเป็นของข้าราชาชุดดำได้ตื่นขึ้นแล้วข้าจะทำลายโลกของเจ้าทุกคนจะต้องหมดไหมและเจ้าจะทำได้แค่มองอันนี้ก็เป็นมิดเครดิตนะครับส่วนเอ็นเครดิตไม่มีอะไรเลยเอ็นเครดิตเนี่ยคือเจ้าของร้านเหล้าที่เอ็ดดี้กับเวนอมไปกินเหล้าตอนแรกเนี่ยหนีออกมาจากแอเรีย55ได้หลังจากทุกอย่างอ่ะมันพังราบหลังจากนั้นกล้องก็จะแพนไปที่หลอดทดลองหลอดนึงที่เคยขังซิมบิโอตเอาไว้โดยหลอดทดลองหลอดนี้มันมีประกายสายฟ้าเหมือนหลอดทดลองที่ดร.เพนเอามาใช้ในการแปลงร่างเป็นอโกนีจากนั้นจู่ๆมันก็มีแมลงสาบตัวนึงเดินเข้าไปใกล้หลอดทดลองแล้วก็จบแค่นั้นแหละเอ็นเครดิต2เนี่ยรอนานมากนะครับกว่าจะมาความเร็วในการเลื่อนของตัวอักษรเนี่ยมันเร็วตามปกตินี่แหละแต่ตัวอักษรเนี่ยมันใหญ่กว่าปกติมันเลยใช้เวลานานกว่าจะเลื่อนครบถ้าใครทนไม่ไหวนะบอกเลยไม่ต้องรอก็ได้เพราะมันไม่มีอะไรจริงๆนะครับอ่ะต่อไปเป็นการรีวิวมาให้คะแนนกันก่อนเลยดีกว่าผมให้คะแนนภาพยนตร์เรื่องนี้ที่ 6.7 คะแนนครับสำหรับผมนะแฟนชายเวนอมของโซนี่เวอร์ชันทอมฮาร์ดีนะครับภาคแรกเนี่ยดีสุดภาคที่2เนี่ยผมว่ามันเฉยๆไม่ค่อยมีอะไรภาคที่3ก็พอๆกับภาคที่2ครับภาคที่3เนี่ยก็เหมือนหนังฮีโร่โซนี่ทุกเรื่องอ่ะปูเยอะเหลือเกินว่าจะมีต่อสู้ว่าจะมีทำอะไรว่าจะมีแอคชั่นหรืออะไรให้เราลุ้นเนี่ยมันปูเยอะมากคือในเวนอมภาค3เนี่ยระหว่างดำเนินเรื่องไปมันก็มีฉากต่อสู้มาบ้างแต่น้อยมากส่วนตัวแล้วผมไม่ได้ตื่นเต้นกับเนื้อเรื่องแล้วก็ไม่ได้ตื่นเต้นกับฉากต่อสู้ในช่วงกลางเรื่องเลยครับถามว่าทำไมก็ต้องบอกว่าเป้าหมายของพระเอกเนี่ยมันดูธรรมดามากคือไปนิวยอร์กเพื่อจะไปแก้ชื่อเสียงให้ตัวเองมันดูแบบไม่น่าสนใจอ่ะพูดตรงๆคือไม่น่าสนใจเลยแต่มันก็มีการเบี่ยงประเด็นโดยการที่ให้เซโนเฟสโผล่มาผมก็เลยนึกว่าหนังเนี่ยมันจะไปยุ่งกับพวกเซโนเฟสประมาณว่าหาวิธีฆ่าและดูว่าซิมบิโอตมาที่โลกกี่ตัวหาทางร่วมมือกันไม่มีสรุปเอ็ดดี้ก็ยังมุ่งหน้าไปยังนิวยอร์กอยู่ดีทั้งที่เรื่องใหญ่อ่ะอยู่ตรงหน้าแล้วแท้ๆพูดให้ชัดก็คือภาพยนตร์เรื่องเวนอมภาค3เนี่ยเขาพยายามทำให้เป็นหนังครอบครัวมันเลยไม่ลงลึกมันเลยไม่ลงเข้มข้นมากผมดูเวนอมภาคนี้ในโรงภาพยนตร์อ่ะผมคิดในใจเลยอารมณ์หนังมันเหมือนนั่งดูหนังใน Netflix ที่บ้านว่ะต่างกันตรงที่ว่าถ้าเกิดอยู่ที่บ้านเนี่ยพอมีฉากที่เราไม่สนใจเนี่ยเราก็หันไปทำอะไรอย่างอื่นได้
แต่อันเนี้ยไม่ได้อยู่ในโรงหนังต้องมีมารยาทถึงจะมีฉากที่แบบว่าเราไม่สนใจเราก็ต้องดูมันต่อไปการดำเนินเรื่องในภาคเนี้ยมันไม่ได้แย่นะแต่มันเรื่อยเปื่อยแล้วไม่มีจุดที่น่าสนใจเท่าไหร่ครับหนังเนี่ยมันไม่มีอะไรแต่มันตัดไปตัดมาระหว่างเอ็ดดี้สติกเลอร์ดร.เพนตัดไปตัดมาอยู่เท่านี้เล่าทำไม เล่าแล้วก็ไม่เข้าใจว่ามันเกี่ยวกับเนื้อเรื่องยังไงเพราะมันไม่ได้ขยี้คือมันเล่ามาทั้งทีเนี่ยควรจะขยี้ให้คนดูเข้าใจหน่อยแต่เนี่ยคือไม่ขยี้เลยให้คิดเอาเองว่าเออเนี่ยสงสัยสายฟ้ามันฟาดมาในร่างเมื่อตอนเด็กพอตอนเนี้ยได้รวมร่างกับซิมไบโอตก็เลยเคลื่อนที่ได้เร็วเหมือนกับเดอะแฟลชมั้งอะไรประมาณเนี้ยคนดูก็ต้องมานั่งจินตนาการกันเองว่าสรุปแล้วมันหมายความว่าไงวะและไหนจะประเด็นที่ซิมไบโอตสามารถรวมร่างกับมนุษย์ได้แบบชิวๆทั้งที่ต้นเรื่องเนี่ยมันพูดประมาณว่าเป็นไปได้ยากไอ้เคสที่รวมร่างกับร่างมนุษย์ที่เกือบตายเนี่ยอันเนี้ยเข้าใจได้แต่เชอรี่เนี่ยรวมร่างไปไม่เห็นเป็นไรเลยก็รวมร่างแยกร่างรวมร่างแยกร่างสบายคือถ้าเกิดต้นเรื่องเนี่ยมันไม่มีการพูดถึงว่ามนุษย์กับซิมไบโอตเนี่ยรวมร่างแบบสมบูรณ์เนี่ยได้ยากมากก็จะไม่สนเรื่องนี้นะคือรวมก็รวมไปสนุกดีแต่กลายเป็นว่าพอเป็นแบบนี้แล้วอ่ะมันขัดกันเองไงเนื้อหาในหนังมันขัดกันเอง CG ของเราซิมไบโอตก็ซ้ำๆกันนะดูเหมือนกันทุกตัวแยกกันไม่ค่อยออกถามว่าเท่ไหมก็ชินตาแล้วอ่ะมันชินตามาจากขนาดแล้วก็เวนอมแล้วพอเห็นตัวใหม่ๆที่คลับคล้ายคลับคลาหรือคล้ายแบบตัวเดิมมันเลยไม่ค่อยว้าวเท่าไหร่ครับแต่ก็รู้สึกตื่นเต้นนะที่มันออกมาช่วยสู้แต่ว่ามันมีบทน้อยไปหน่อยคือไหนๆก็ทิ้งทวนแล้วอ่ะให้เหล่าซิมไบโอตหน่วยลีเทลโปรเทคเตอร์เนี่ยมีบทมากกว่านี้หน่อยก็ได้ให้โผล่มาทีละตัว2ตัวตอนครึ่งเรื่องและสู้กันเองบ้างหาวิธีการจัดการกับโคเด็กบ้างอะไรแบบเนี้ยก็ได้นะแต่ไม่ทำไปเน้นเรื่องพระเอกจะไปนิวยอร์กซะงั้นน่ะเนื้อหาของเรื่องเนี่ยมันเลยจืดครับและพอไม่มีการเจาะลึกเรื่องซิมไบโอตแต่ละตัวและไม่เจาะลึกเรื่องเซโนเฟสการต่อสู้ในฉากสุดท้ายมันเลยเดาได้ง่ายมากว่าสุดท้ายเนี่ยก็ตายหมดแล้วคงสละชีวิตเพื่อฆ่าเซโนเฟสแล้วก็จริงส่วนตัวผมมองว่าฉากต่อสู้ในเวนอมภาค1และ2เนี่ยทำดีกว่าภาค3นะครับภาค3มันดูเร็วๆไวๆมืดๆดูไม่ค่อยรู้เรื่องถามว่าแย่ไหมก็ไม่แย่แต่มันไม่ว้าวอ่ะด้านเพลงประกอบภาคเนี้ยชอบนะเพราะมีการนำเพลงเก่าๆมาใช้ด้านซาวด์อื่นๆเนี่ยก็ถือว่าโอเคไม่ได้แย่อะไร CG ก็อย่างที่บอกไปว่ามันก็ไม่ได้เนียนตาแล้วก็ดูไม่ค่อยรู้เรื่องรวมๆคือเวนอมภาค3เหมือนทำมาเพื่อรอฉายสตรีมมิ่งพอดูไปถึงกลางเรื่องอ่ะผมคิดในใจเลยเนี่ยแหละคือหนังที่คนจะนั่งดูใน Netflix เพราะส่วนประกอบในภาคที่3นี้มันยังดึงดูดไม่พอให้คนไปนั่งดูที่โรงภาพยนตร์ครับและถ้าถามผมว่าควรไปดูที่โรงภาพยนตร์มั้ยถ้าเกิดคุณชอบภาค1ภาค2ก็ควรไปดูภาคที่3ที่โรงภาพยนตร์ครับแต่ถ้าเกิดดูภาค2แล้วรู้สึกว่าทำไมกลางเรื่องมันน่าเบื่อวะกว่าจะสนุกเนี่ยต้องรอตอนท้ายถ้าเป็นแบบนั้นผมแนะนำว่าเราดูภาค3ทางช่องสตรีมมิ่งดีกว่าครับไม่งั้นตอนนั้นดูภาค3ในโรงภาพยนตร์เนี่ยอาจจะเบื่อได้ครับส่วนตัวนะผมก็รู้สึกเบื่อง่วงเหมือนกันเกือบหลับแต่กลับมาได้ทั้งที่ผมเป็นคนที่ชอบเวนอมมากนะ อย่างที่บอกไปครับความรู้สึกของผมต่อภาคเนี้ยผมรู้สึกว่ามันเป็นหนังครอบครัวที่ต้องนั่งดูด้วยกันในวันหยุดแบบว่าตั้งเตาหมูกระทะตั้งหม้อสุกี้นั่งทำไปกินไปแบบเนี้ยเพลินข้อสรุปเหล่านี้ก็เป็นความรู้สึกส่วนตัวของผมนะครับส่วนใครที่ดูแล้วรู้สึกยังไงคิดเหมือนกันไหมหรือคิดแตกต่างกันก็พิมพ์คุยกันได้นะครับสุดท้ายแล้วหนังจะสนุกหรือไม่สนุกไม่ได้อยู่ที่ผมไม่ได้อยู่ที่นักวิจารณ์แต่อยู่ที่ตัวท่านครับต้องไปดูด้วยตาตัวเองนะสำหรับวันนี้ผมนพพรเชียร์นพพรลงไปเลยขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย